แล้วพี่ปุ่นก็เลยให้ความคิดเห็นไปทางกับคุณบรู๊คว่างั้นก็เอาอย่างนี้ไม่ล่ะพอเข้าถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสว.จะหมดอำนาจเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยให้เพื่อไทยก็สลัดครม.ที่มีอยู่ณตอนนี้แล้วก็ไปเอาอันเดิมกลับมาที่มีกับก้าวไกลอยู่ด้วยในขณะเดียวกันพี่บรู๊คก็พูดว่าก็จะรับประเด็นนี้ไปพิจารณาแต่ก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าก้าวไกลอยากจะกลับมาหาเราหรือไม่ถ้าทำอย่างผมบอกไอ้คำว่าเพื่อไทยการละครเพื่อไทยตบัดสัตว์นู่นนี่นั่นอ่ะมันหายไปเลยนะข้อเสนอของพี่ปุ่นไงพี่ปุ่นเนี่ยไปแนะนำข้อเสนอใช่ไหมวันนั้นเนี่ยเราในที่สาธารณะพี่ปุ่นมีพี่ปุ่นมีคุณหมายสิริกัญญาแล้วก็มีพี่บรู๊คแล้วก็มีอาจารย์ธำรงศักดิ์ใช่ใช่ไหมครับมีการพูดคุยกันแล้วก็ผมจำได้ว่าผมไปฟังมาแล้วพี่บรู๊คก็บอกประเด็นเรื่องคณิตศาสตร์ทางการเมืองว่าเราไม่มีทางเลือกติดสว.สว.เขาไม่ให้อะไรต่างๆกันนะก็ว่าไปแล้วพี่ปุ่นก็ถือ3ไมค์4ไมค์นะวันนั้นที่ถืออยู่คนเดียวกำหลายไมค์เลยแล้วพี่ปุ่นก็เลยให้ความคิดเห็นไปทางกับคุณบรู๊คว่างั้นก็เอาอย่างนี้ไม่ล่ะพอเข้าถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสว.จะหมดอำนาจเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยให้เพื่อไทยก็สลัดครม.ที่มีอยู่ณตอนนี้แล้วก็ไปเอาอันเดิมกลับมาที่มีกับก้าวไกลอยู่ด้วยออริจินอลแล้วพอพี่ปุ่นพูดแบบนี้ปั๊บไปเสร็จเรียบร้อยก็ได้เสียงปรบมือจากคนที่กำลังฟังอยู่หลายต่อหลายคนในขณะเดียวกันพี่บรู๊คก็พูดว่าก็จะรับประเด็นนี้ไปพิจารณาแต่ก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าก้าวไกลอยากจะกลับมาหาเราหรือไม่มันก็เป็นตรรกะธรรมดาที่เพื่อไทยเขาพูดไงเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องทำอย่างนี้เพราะมันเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานปัจจัยหลักก็คือสว.ถูกต้องสว.ไม่ให้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยหลักพื้นฐานในที่เป็นตรรกะที่ถูกต้องเป็นตรรกะที่ตรงไปตรงมาเป็นแฟกต์ก็แสดงว่าเมื่อตัวอุปสรรคที่เป็นจระเข้ขวางคลองอยู่เนี่ยหายไปแล้วต้องหมดอายุไปแล้วคุณก็จับแบบเดิมแต่ที่บอกงี้ทำเลยถ้าเขาจับแบบเดิมอย่างที่ตกลงไว้เนี่ยคนก็บอกอ้าวจับกันอยู่ดีๆแล้วทำไมไปเลิกกันบอกอ๋อมันเป็นกุศโลบายเป็นกุศโลบายที่จะทำให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยที่ไม่ต้องส่งคืนไปให้ลุงๆจัดกันแล้วพอลุงๆไปแล้วสว.ขิดหมดแล้วก็สามารถที่จะกลับมาได้อย่างเงี้ยเพื่อไทยกลับมาคะแนนถล่มทลายอันนี้ก็ถึงผมบอกแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดพอถึงเวลานั้นแล้วเขาบอกว่าเลยตามเลยเราสลัดก้าวไกลไปแล้วเราก็เดินกับลุงๆต่อไปเนี่ยไอ้ที่ว่าขิดเนี่ยไม่ใช่สว.ละไอ้ที่ขิดมันไม่สว.แล้วเพราะตรรกะมันไม่ใช่ผมว่าแค่นี้เราก็จะแค่แบบลอจิกอะมันก็เป็นตรรกะที่เขาพูดมาถ้าอย่างนั้นก็แสดงอุปสรรคอยู่แค่นี้ใช่ไหมแสดงว่าใจคุณเนี่ยอยู่กับก้าวไกลคุณจะไปด้วยกันใช่ไหมที่พูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พอสว.ไปแล้วเอาสิเชิญถ้าทำอย่างที่ผมบอกไอ้คำว่าเพื่อไทยการละครเพื่อไทยตบัดสัตว์นู่นนี่นั่นอ่ะมันหายไปเลยนะ